ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งตั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาไผ่ที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักดังปลายหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายปลาเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหยเนอลุกมาเหยเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักดังปลายหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกควายปลาเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตั้นหนต่างกิจก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันการวันอังคารที่28เดือนธันวาคม
พุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน3เหนือแฮม9ค่ำตี5กับ9นาทีอุณหภูมิเจ้านี้ที่ปากตังเจริญดอยล่ออุณหภูมิเจ้านี้19องศาก็บ่พอหนาวละญาติโยมอุ่นขึ้นมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเมืองฝางแม่อายก็อ้อยแล้วก็ตังเจียงไฮตังอำเภอเทิงอำเภอแม่จันฝนตกบ่เฮ็บก็มีวะเออศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตังเฮานี่ก็น่าจะมีอยู่สักวันสองวันนี้เพราะว่าอากาศเริ่มที่จะอุ่นขึ้นมาแถมลุกกันมาแล้วกะตื่นกันมาแล้วกะห้าโมงแล้วโน่ห้าโมงแล้วตีห้าแล้วมาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณวันนี้วันการอยู่ด้วยกันเกือบชั่วโมงวันโพกวันปุ๊ดก็อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงวันพัด1ชั่วโมงวันศุกร์1ชั่วโมงก็ในพรรษานี้เขาจะสวดมนต์กันออกพรรษาแล้วก็สวดบางวันนะบางวันก็สวดบางวันก็บ่ได้สวดธรรมจักกัปวัตนสูตรอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมหลายท่านที่จดจ่อที่จะสวดด้วยกันคงจะสวดได้แล้วเนาะสวดกันมาตลอด1พรรษาถ้าจะสวดเขาก็ไปเปิดเทปเปิดเทปเอาประเดี๋ยวเทคโนโลยีตึงมีเมื่อค่ำก็เปิดฟังไปแล้วก็นอนเมื่อเจ้ามาถ้าเขาใครสวดเขาก็สวดเองไปเนาะรายการทางวิทยุนี่ก็เวลาที่การงานจะมีนี่ก็ขออนุญาตได้งดการสวดก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ประชาสัมพันธ์อู่ข่าวสารงานบุญต่างๆให้ญาติโยมได้รับทราบมาปะกันแล้วก็อู่เรื่องธรรมะอย่าก่อนวันนี้อู่ถึงเรื่องชีวิตหลังอายุ60ญาติโยมทั้งหลายการมีชีวิตยืนยาวถึง60ปีโดยมีสุขภาพดีบ่มีโรคให้มารบกวนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ตามปกติก็นับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งที่หาบ่ได้ง่ายๆแต่ที่ยากยิ่งไปกว่านั้นคือการประสบความสำเร็จในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้านการงานมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วก็มีมิตรเกื้อกูล ไปที่ไหนใครก็เคารพนับถือฮู้จักมักเกยคนยกย่องเชิดชูยังได้ก็ตามญาติโยมโชคอันหาได้ยากเหล่านี้สำหรับญาติโยมท่านสาธุชนป่าอุ้ยแม่อุ้ยที่ฟังรายการวิทยุนี่กึดไปกึดมาว่าบ่ใจเรื่องบังเอิญหรือว่าเกิดจากการบันดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดแต่หากเกิดจากความเพียรพยายามอย่างที่บ่ย่อท้อมีวิริยะมีความเปลี่ยนความอดทนกล้าที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมีฉันทะความพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำบัดเต่านั้นก็ควบคู่กับความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคนบันนักที่จะได้อยู่ชื่นชมความสำเร็จอันเกิดจากน้ำพักน้ำแห่งของเฮาภัยที่มีอายุถึง60นี่ถือว่าดีชีวิตพิจารณาก็เข้าสู่ช่วงขาลงนะเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังวังชานี่ลดน้อยถอยลงไปความคิดความอ่านการสร้างสรรค์อย่างจะเฉียบคมเหมือนเก่านี่มันก็บ่ได้นะถ้าเป็นราชการก็จะต้องเกษียณอายุปลดละวางทั้งนี้ทั้งนั้นก็ญาติโยมระไหนบ่ใช่ว่าสติปัญญาปัญญาจะเสื่อมด้วยลงตัวหรอกเนาะประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานอันนี้กาเป็นขุมทรัพย์ที่สามารถนำมาพัฒนาสร้างสรรค์นะทำให้เกิดผลงานต่อส่วนรวม
แม้ว่าโลกเฮาตึงวันนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความฮู้อันอย่างต่างๆที่มันมีมาเก่ามันเป็นเรื่องล่าสมัยในเวลาบักกี้ปีเนี่ยญาติโยมด้านเทคโนโลยีนะแต่ภูมิปัญญาที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ที่ยาวนานอันนี้ก็คงทนต่อสภาวะการนะโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายประอุ้ยไม่อุ้ยติปน60มาหรือว่า60จะถึงหรือ60ต้นๆหรือว่าเลยไปกว่านั้น70 80ก็ดีโอ้เฮาทั้งหลายมีสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นต้นทุนที่จะนำมาสร้างคุณูปการต่อบ้านเมืองประเทศชาติได้แถมนักท่านทั้งหลายชีวิตที่ทอดยาวไปตั้งหน้านับว่าจะมีกล้านักขึ้นเรื่อยๆเพราะหดสั้นลงไปตึงวันก็ขอเฮ่อหมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายมีโอกาสได้ชื่นชมชีวิตได้สัมผัสกับความสุขในปัจจุบันขณะไม่ใช่เพียงความสุขแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าความรื่นรมเล็กๆน้อยๆรอบตัวต่ออันรวมไปจนถึงความสงบเย็นใจทุกหนทุกแห่งขอเฮ่อวิถีชีวิตของศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายนี่คือความสำคัญในช่วงปลายปี2564ที่จะผ่านไปนี้กู้กับการศึกษาพัฒนาตัวเองอำนวยความแจ่มใสให้เกิดขึ้นจิตใจเบิกบานเกษมสารเบิกบานในธรรมมีความมั่นคงเบาหวั่นไหวบ่ว่าจะมีอันยังอันยังมากระทบก็สามารถดำเนินจิตใจให้เป็นไปตามปกติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอันเป็นธรรมดาของโลกก็ฝากเฮือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้ตี5กับ17นาทีก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมแจ้งข่าวสารงานเหี่ย 2-3 งานเนาะข่าวสารงานแรกก็วันที่31นี่ญาติโยมตั้งโซนตั้งลำปางก็ดีตั้งจังใหม่จังไฮและปูนไผจะร่วมเดินทางไปที่สถาบันธรรมภิวัตก็ขอเจริญปอนจัดรถไปเองรวมตัวกันไปเองจัดรถไปเองตามแล้วจะปิกก็ได้เอาความสะดวกว่ากิจกรรมท่านสาธิตเปิ้นเกียมสถานที่เปิ้นจัดดีนะแน่นหนาโรงทานมีนักอาตมาก็แจ้งว่าโอ้คนคงจะทยอยไปคงบ่ได้รวมกันเป็นนักเป็นหลายทยอยไปบางพ่องประกอบไปตานมาไงบางพ่องก็ไปตานมาตอนอย่างนี้ไปต้นก็ญาติโยมก็บ่ต้องไปกังวลเรื่องการจะรวมกลุ่มอย่างคนนักคนหลายเนอะบ่มีคนนักคนหลายคือแบบทยอยไปแต่หมู่เฮาคณะที่เฮาไปตานก่อนเพลนี่เฮาก็รวมกันได้ฟังบรรยายแล้วก็ตานแล้วเขาก็กินข้าวตอนแล้วเขาก็ไปที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีไปที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีกับพบปะญาติโยมที่อยู่ทางลำปางอุจาสนทนาเสร็จแล้วก็หมู่ที่จะปิกก็ปิกหมู่ที่จะนอนก็มีหมู่ที่จะนอนก็นอนที่หันหนึ่งคืนโต๊ะหอดวันที่หนึ่งก็ร่วมพิธีใส่บาตรทำบุญแม่เจ้าขวายมาหน่อยก็สืบเจตตาตอนบ่ายฉันเพลแล้วถึงจะปิกวันที่1มกราอันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมแถมงานหนึ่งกับวันที่9มกราอันนี้ทำบุญสถานี 104.50 ที่วัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ฝากเชิญชวนภาคเจ้าครูบาอาจารย์ก็จะได้เจริญพุทธมนต์ถ้าเป็นเจ้าบ้านก็ขึ้นอยู่บ้านใหม่เนาะอันนี้เปิ้นแปลงห้องทรงแปลงยังสถานีก็ไปร่วมมุทิตาจิตอนุโมทนาด้วยเพิ่นภาคบ่ายก็ทอดผ้าป่านำโดยคณะทีมงานของคุณการดำเนินรายการธรรมะคลายเครียดคุณพิสมัยโยมพิสมัยสุริโยดอนพร้อมกับคณะทีมงานญาติพี่น้อง
ตลอดจนถึงผู้ฟังทั้งหลายด้วยในตอนบ่ายก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะวันที่9ที่วัดฝ่ายหิน9มกราคมอาตมาก็จะไปวันที่9ตกฮอดแมลงก็จะลวดไปดอนนางแก้วเลยเป็นการปิ๊กมาวัดถ้าปิ๊กมาวัดก็วันที่10ได้ไปหำเหาะพอมีงานวันที่11ก็จะลวดไปดอนนางแก้ววันที่9 10แล้วก็11วันที่11มกราคมนี้จะมีการยกจ่อฟ้าทำบุญถวายทานจ่อฟ้าปานลมที่ช่างกำลังเฮงติดตั้งก็คงจะแล้วแห่ม 2-3 วันนี้แล้วละญาติโยมบัดนี้แล้วไปเพิกละแล้วไปติดตั้งได้อยู่ 6-7 ตัวครั้งแถม10ป้ายติดตั้งหน้าเนาะแห่ม 2-3 วันนี้ก็น่าจะแล้วละนะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังก็ไปทานด้วยกันวันที่11มกราเนาะหมู่ที่บ่ได้ไปเมื่อเข้ากรรมตอนบรรจุพระธาตุ8ถึง12ธันวาที่ผ่านมาบ่ได้ไปก็ไปวันที่11 11มกราจะมีการสืบยะตาโดยตีดวนนางแก้วศาลาม่อนพระศรี2เมืองฮันเนอก็ฝากเชิญชวนตวยเนอศรัทธาญาติโยม11มกราใครจะไปจองเหรียญหมู่ที่อยู่ทั้งในเวียงไปจองได้ที่วัดฝ่ายหินในวันที่9วันที่9นะก็เชิญชวนญาติโยมจะได้ก็ถ้าว่าอาตมาบัดติดในถ้าว่าสะดวกก็จะไปวันที่8อาตมาจะไปวันที่8แล้วก็เอาใบจองไปให้ฝากท่านอาจารย์สมัครไว้คือเปิ้นจ่วยทำหน้าที่คือมีเนนจ่วย8กับ9นี่ไปที่วัดฝ่ายหินฮะเนอะญาติโยมไปจองกันเหรียญพระศรี2เมืองแล้วก็เหรียญพระแม่นางแก้วแต่ว่าพ่อครูโสพลมาละแซมใครได้เอาไว้เป็นที่ระลึกวะเอาไว้แจกให้ลูกให้หลานต่อไปตั้งหน้าแห่ม20-30ปี100ปีไปตั้งหน้าเนาะอันนี้จะมีคุณค่าครั้งหนึ่งได้สร้างร่วมกันสร้างศาลาด้วยสร้างเจดีย์ด้วยได้หายได้หอมเนาะพ่อครูโสพลบนจองไว้อยู่50เหรียญกันเหรียญของพระเจ้าศรี2เมืองนี่แล้วก็เหรียญแม่นางแก้วแถมซิมอีหรอก็มันเป็นอย่างเน้อญาติโยมบ่ต้องกังวลถ้าว่าในส่วนที่ฟังรายการอาตมานี่นะบ่ต้องเขียนใบจองก็ได้เพียงแค่โทรมาอย่างพ่อครูโสพลอาตมาก็จะจดชื่อไว้ถึงเวลาก็ไปเบิกเอาเหรียญมาเอามาแจกให้ต่ออันจบง่ายแล้วปัจจัยบ่ต้องเอามาเตื้อปุ้น14กุมภากำนันก้อยทยอยเอาปัจจัยมาฮื้อถ้าจะจองก็จองไว้ก่อนแต่บัดนี้มันต้องโทรด้วยนะฮื้อแล้วงานวันที่11มกราก่อนกรรมอันมันกวนหัวกวนสมองอาตมาไปลำปางก็ดีไปงานนั่นก็ดีงานนั่นเดี๋ยวก็โทรมาจองเหรียญอยู่ตลอดลำบากฮื้อแล้ว11มกราก็ก้อยมาอู้กันเนาะอันนี้แจ้งฮื้อทราบ11มกราเนี่ยถ้าไผไปก็ไปจองที่หน้างานเลยก็ได้ไปจองที่ม่อนดอยนางแก้วเลยก็ได้เนอะไปจองหันนะอันนี้ก็แจ้งญาติโยมชั้นเพลแล้วก็บ่มีเนาะตอนบ่ายวันที่11มกราก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยทางวันพุธวันฮือไปก็จะเริ่มทยอยเอาชื่อเจ้าภาพที่เปิ้นฮับจ่อฟ้าเปิ้นลมทยอยเอามาอ่านแล้วก็ญาติโยมที่มีส่วนร่วมเจ้าหอม10บาท20บาทก็ได้เจ้าภาพรักเปิ้นบ่คัดข้องร่วมด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันร่วมบุญกันปันแล้วดิศาลานี่เมื่อก่อนมันกุดุดเนาะเหมือนคนน่ะก็บ่ได้เขียนกิ้วเขียนผักก็บ่ค่อยงามบ่ได้นี่เต็มขึ้นมาใส่จ่อฟ้าปันลมใส่หางวานนะงามขึ้นมาแถมจัดหนักแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังจะมีอยู่ตัวคิ้วตัวหน้าจั่วนะก็ใส่ลวดใส่ลายเห็นน้อยเป็นไม้แกะสลักก็เดี๋ยวก็ต้องเจาะเสาะหาอยู่เนาะอันนี้ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เรื่องที่จะจานเก้าอี้กับดอกนี่ก็กุมภาพุ่งก่อนนะก็เก้าอี้นี่ก็ตัวละ150บาทก็ไปจานปุ้น14กุมภาจานเก้าอี้ไว้ที่4 2เมืองเกียมงานจานหลวงจานใหญ่ที่เขาจะยกชัดวันที่18มีนาบุญยกชัดนี่ยก18มีนา
ญาติโยมจะไปรับเหรียญที่ในงานเลยก็ได้เพราะว่าเปิ้นพุทธาภิเษก17มีนา18มีนาก็เริ่มที่จะรับเหรียญกันนะอันนี้ยกชัด18พุ่นก็เก้าอี้นี่เฮาจะตานกันเวที่14กุมภาเฮาบ่ได้ไป11มกราก็ไป14กุมภาเอกะไปตานเก้าอี้ด้วยกันลวดตานพระป่าดอกเฟื่องฟ้าเนาะอันนี้ก็แจ้งเป็นยังเป็นยังถ้ามาอ่านศูนย์กันนะประกาศงานโดยศรัทธาคนเฒ่าบางคนก็จำผิดจำถูกศูนย์นะศูนย์นั้นอันยังเป็นยังบ่ฮู้เฮาก็เอาเป็นเดือนๆไปก่อนเดือนธันวานี้จบเดือนมกราเฮาก็ค่อยมาเน้นแหมกรรมอันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมจะไปฟังแจ้งฮ้อเด้อฟังแจ้งฮ้อเฮาเฮาหอมไปแล้วชื่อเฮาเนี่ยมาออกสักเตื้อบางคนก็ใจฮ้อนบ่ถึงเวลาเด้อล่ะเอาเป็นงานๆเป็นยังๆไปก่อนนะคือมันเป็นยังๆไปก็มาอันนี้โอ้อันใดก็ดีหอมอันใดก็ดีตาลเนี่ยคนที่เพิ่นคิดดีก็มีคนที่คิดบ่ดีก็มีโอ้อันยังมีก็งานละใครกูเดือนอีหมะเนี่ยคนคิดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนคิดแถมยังก็โอ้ก็เพิ่นเป็นการระบายคนเพิ่นเป็นการระบายคนว่าเออไหลหาคนที่เพิ่นบ่ได้ไป11แต่12ธันวาเปิดกลับมา11มกราเหียะ11มกราก็บ่ได้ไปก็ไปตาน14กุมภาพันธ์เหียะเปิ้นไหลหาเป็นการระบายคนบ่ได้เอาคนไปรวมกันนักบ่ได้ไปกระจุกกันก็คือไหลหาคนที่เปิ้นบ่ได้ไปตามโอกาสแต่ละงานเอกแต่ละวันเอกธันวาบ่ได้ไปก็ไปมกราเนี่ยแล้วก็บ่ได้บังคับนะคือเชิญชวนผ่านออกอากาศผ่านรายการนี้เราก็บ่ได้ว่าเออบ่ได้ว่าจะต้องไปเน้อเฮาได้เน้อเอกก็บ่ใช่คือเชิญชวนไปบ่ไปไผก็บ่ว่าหยังนะก็ฟังถ่ายทอดทางรายการเอาได้ยินเปิ้นปั่นป้อนก็ยกมือ10นิ้วอนุโมทนาด้วยเปิ้นจะอีกก็เป็นการอนุโมทนาบุญละเนาะอาตมาก็เชื่อมั่นว่าจิตใจของญาติโยมเขาเป็นอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะก็สำหรับการยกชัดนี่ก็18มีนาพุ่นก่อนปีหน้าปี65นี่18มีนาปี2565เนาะอันนี้ยกชัดเจดีแล้วก็19นี่ก็จะกินใหญ่ตานหลวงเอาเนาะตานบ่อย่าแห่ขวดตานกันนะกะหัววัดหัววาทยอยกันไปตานแล้วก็ตานตุงนี่จะตาน13มีนาก็เกียมกันไปจะไปตานตุงก็ไปเดี๋ยวนี้ก็เกียมกันไว้ประกาศไว้แต่เนิ่นๆบางทีเขาเปิ้นตานอันนั้นอันนี้โอ้เขาก็ไม่ได้ห่วมอย่างสักอย่างเขาขอห่วมตานตุงไปเพราะว่าเจดีย์ที่เอาไปประดิษฐานฮะก็คือเจดีย์โดยตุงเขาจะตานตุงกันกะวันที่13มีนาแล้วก็17พุทธาภิเษก18ยกชัด19ขวดตานหัววัดเข้าไปตานนี่นะเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนอก็ถ้าตั้งแต่เริ่มบางศิลาฤกษ์มาก็บ่ได้ห่วมหินก็บ่ได้ตานทรายก็บ่ได้หอมขนหินก็บ่ได้ไปด้วยเปิ้นมาถึงฮอดเข้ากรรมถึง7 8วันก็บ่ได้ไปบรรจุพระธาตุก็บ่ได้ไปตานจ่อฟ้าก็บ่ได้ไปตานเก้าอี้ก็บ่ได้หอมตานดอกก็บ่ได้หอมจนฮอดยกชัดพอแล้วก็บ่ได้หอมอันนั้นก็แล้วเนาะอันนั้นก็แล้วมันช่างว่าใดถ้าแล้วนี่จะง่อมะจะง่อมะอดเอาตึกมีนาเท่านั้นกำนั้นก็ปีในเตื้อเท่านั้นเนาะแต่ก็บ่แน่นะพอเล็งเมษานี่ถ้าว่าขี้คลายดีๆเขาก็อาจจะไปดำหัวกันที่บนดอยท่านก็ได้พอสถานการณ์ก่อนประเมินพอก่อนเนาะเอาละอาตมาก็คงจะเอาไว้ตัวอีกเนาะสำหรับเวลานี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันต่อไปก็จะเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านสาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรม